โอเคสวัสดีครับมาเจอกันตอนเช้าอีกแล้วก็ต่อจากเมื่อวานที่รถมีอาการดับกลางอากาศแล้วครับก็ลองตรวจเช็คดูแล้วผมว่าน่าจะไอ้น้ำมันลงไปมันเข้าลงหม้อกรองนะฮะไอ้น้ำฟึบเข้าไปทำให้รถมีอาการบิดไม่ได้แต่พอจอดดับพอมันดับแล้วสตาร์ทใหม่มันก็ติดนะก็พอดีผมไปเจาะไอ้ตรงกรองอากาศอะให้อากาศมันเข้ามากขึ้นนะแต่มันกลายเป็นว่าห้องอากาศมันไม่มีไงก็เลยตอนนี้ปิดไปแล้วเพราะว่าการไปเจาะอย่างนั้นทำให้น้ำเข้านะเวลาวิ่งผ่านอ่ะมันก็ดูดน้ำเข้าแล้วมันเข้าโดนตรงผ้ากองเลยมันก็ฟุบพอดีมันดูดหวบเดียวพอดีเลยไงก็เลยให้มันมีตัวกันน้ำเข้าหน่อยก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าลองขี่ดูอะไรก็ปกตินะที่เหลือยังไม่เป็นอะไรนะพอปิดไปก็เงียบกว่าเดิมด้วยเนี่ยรถเงียบเลยไม่ได้ยินเสียงกองอะไรนี่มันนุ่มๆเงียบๆเลยโอ้ยออกสายอีกแล้วเขาเข้างานกัน8โมงนี่8โมงครึ่งแล้วอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็ไม่มีแดดด้วยอากาศเย็น28องศาไปกันสบายสบายชิวๆเลยลืมเช็ดชิวอ่ะเพื่อนเลอะหน่อยนะอาจจะบังสายตาหรือเปล่าพอมันเปื้อนเปิดชิวอย่างนั้นนะจะไม่ได้บังกล้องเนาะชิวมันเปื้อนเหลือเกินโอ้เย็นเย็นครับเปิดชิวแล้วเย็นนะขี่ไวๆอาจจะต้องยกชิวขึ้นไม่ค่อยชินแล้วขี่พอมีชิวแล้วพอปลดชิวลงนะเวลาลมมันตีนี่แบบไม่ชินอ่ะโอ้ไม่ได้ว่ะหายใจไม่ได้ว่ะเดี๋ยวมันเย็นเกินนะฮะเอางี้แหละคุณคุณหน่อยเนาะดูกันไปเราอดเย็นเกินแล้วหายใจไม่ออกว่ากันนึกว่าเฮ้ยรถพังซะแล้วไปโดนอะไรวะไอ้ฮะลองก่อดูฮะย้อนคลิปดูอ่ะผมจะเหยียบน้ำพอดีเลยเหยียบน้ำก็ไม่ได้เยอะนะเป็นแบบน้ำริมถนนเนี่ยแต่มันฟึบขึ้นมาพอดีมันคงดีดเข้าหม้อกองพอดีครับผมก็ล่วงฟึบเลยรถน่าจะเป็นสาเหตุก็น่าจะเข้าไปเต็มคำใหญ่เลยคือถ้าใช้ผ้ากองของคู่ตัวรถอาจจะไม่เป็นก็ได้นี่มาใช้ผ้ากองแต่งมันก็เป็นมันโล่งกว่านะมันก็เลยฟุบน้ำเข้าไปด้วยแต่ถ้ามันเป็นไอ้น้ำที่ละเอียดพอนะรถมันก็จะวิ่งดีขึ้นจริงไอ้น้ำมันมีประโยชน์นะถ้าทำให้เข้าไปในระบบผสมกับน้ำมันได้แต่มันต้องแบบละเอียดจริงๆอ่ะคือเรียกว่าไอเนี่ยจะทำให้ห้องผมไม่เย็นลงอ
ขี่เวียดซ้ายทำไมจ๊ะวันนี้รถดูคล่องตัวขึ้นนะหรือว่าเราออกสายก็เดิมเมื่อวานออก8โมงนี่ออก8โมงครึ่งเมื่อวานถึงกับ9โมงนะโอ้โหติดไปไหนอ่ะโอเคโดดตัวลอยเลยโอ้โหเดี๋ยวนะพี่กางเกงหล่นเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ต้องรีบกลับอีกต้องมาดูไฟฟ้าอีกไฟฟ้าจะเข้ามาทำเฮ้ยมีอองผลว่ะรถติดยามเช้าวันนี้ก็ดูรถไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่นะพอมุดไปได้บางวันรถมันแน่นไม่มีช่องให้มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะเอ๊ะงงมันแน่นยังไงก็รถมันก็ต่อแถวกันอย่างเงี้ยเออดีจริงๆอันนี้โอ้เราไม่ได้พับกระจกอ่ะออกทางนี้ดีกว่าได้ครับเราไม่ได้โอ้โหเล่นล่างจะดีกว่านะวันนี้โอ้ยกระจกใหญ่ไปนะค่อยไปเหยียดพับกระจกมีคนมาเมาวะมีมาแต่ใกล้อยู่ค่อยไปฮะพับกระจกว่าจะลื่นกว่านี้นะดูดิแม่งมึงจะขี่คู่กันละไหมเนี่ยฮะมันมาจังหวะแบบกระจกคู่กันตลอดเลยคือของข้างหน้า N-Max กับ PCX ถ้าเขาไปได้เราก็ไปได้นะเอ็กลีฟไว้โอ้ยมุกไหลแล้วเนี่ยมุมมองกล้องมันน่าจะต่ำไปนิดนึงนะผมมองขึ้นหน่อยน่าจะพอดีอ่ะมันจะกดไปโอ้ยโอ้โหกระบะนี่อ่ะ
ออมองน่าจะประมาณนี้ป่ะวะเนาะอีนี่ก็ขี่ช้าเราก็ไม่อยากจะไปแซงเลนอื่นทำไมมันต้องมาขี่คู่เราตลอดเลยเราจะแซงอ่ะบิดรถโคตรจะแรงเลยเนี่ยไม่ยอมบิดนะแปลกว่ะเฮ้ยน่าไปทางนี้มากกว่าจังหวะเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ทำให้เสียจังหวะบ่อยเหลือเกินไปตามของทำไมวะไม่ตามแล้วอันนี้เรื่องของเราเนี่ยคือถ้าเราพับกระจกมันก็ไปได้ลื่นแล้วนะไม่ได้พับไงพยายามจะไม่พับก็จะลำบากนิดนึงจะต้องเบรกเยอะขึ้นหน่อยนี่ก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรเท่าไหร่วันนี้รู้สึกปวดแก้มจังเลยขี่ควนเถอะถ้ากระจกไม่ตรงกันยังไงก็ไปได้นะถ้ากระจกมันตรงกันเราก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันกระจายไปเลยวุ่นๆๆมาตรงนี้ทางไม่ดีครับค่อยๆไปแต่เสียงเก่งๆเนี่ยเหมือนจะเจอก็ไม่เจอนะมันแถวมันอยู่แถวล้อหลังอะเสียงเก่งๆเก่งๆเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตรงคอท่อหรือเปล่ามันดังเก่งๆเก่งๆมีสะอึกนิดนึงแต่สะอึกน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานที่ว่าบิดแล้วสะอึกเพราะผมยังไม่จูนน้ำมันเลยนะมันหนาอยู่นี่ต้องบางกว่านี้หน่อยมันบานดีอย่างเงี้ยแต่จะมีอาการสะอึกนิดนึงแต่นี่ก็จะน้อยลงเพราะว่ามันมีห้องลมเอาไว้ดูดอากาศได้แล้วอะไรสะอึกน้อยลงหน่อยเมื่อวานจะสะอึกเยอะหน่อยเวลาบิดออกตัวคือวันนี้ติดเยอะมากชึบชึบ
โอ้ยโอ้ยเด้งอาจจะต้องเบาน้ำมันหน่อยมันมีอาการฮึดฮึดตอนรอบสูงนี่เบรกเล็กมากอย่างบอกแต่มันเรียABSมันก็ไม่ทำงานล่ะเบรกอยู่ไงแล้วโคตรมันเลยโอ้โหไปดีกว่าเดี๋ยวต้องจอดเบาน้ำมันนิดนึงว่าเยอะไปจะอึกจะอึกนิดหน่อยเวลารอบสูงเกินมันจะเสียจังหวะเราละไปก่อนแล้วกันวันนี้ไม่จอดแล้วเดี๋ยวค่อยตอนเย็นแล้วกันสัตว์อย่างนี้ไปก่อนไม่มีรถละไหนฮะว้าวโอ้โหไหนครับพี่น้องครับเหยียบครับเหยียบคันเร่งครับเหยียบคันเร่งหน่อยครับนะนะหันหน้าหันตาเขียวไปรอบไม่เคยสูงถึง 8,000 รอบเลยวันนี้ขอร้องก็ 8,000 รอบได้ไหมเจ็ดพันห้าร้อยรอบครับใหญ่ว่ะไม่ได้ว่ะให้ 7,400 รอบหมดแล้วหมดแล้วรถก็ไม่เดินด้วยถ้าลืมเอาบัตรมาอย่างเงี้ยก็จะไปเปลี่ยนสายพานแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันวันนี้
เดี๋ยวคงต้องจอดสักหน่อยดีกว่ามั้งขี่เงี้ยก็ดีแหละแต่มันไม่ชอบเท่าไหร่มันติดปลายท่วมไปจอดที่เดิมเราฮะไปที่จอดประจำสะเทือนยังไงตะกี้มันไหมโคตรมันเลยอ่ะบิดอย่างเดียวไม่สนใจแต่มันท่วมไงมันต้องบิดคันเร่งเยอะไปหน่อยเพราะมันถึงจะเดินถ้าจูนมันพอดีมันจะเบามือมากรถอันนี้ออกแนวท่วมๆนิดนึงเนี่ยจอดขอหลีนิดนึงนะห้ามจอดรถตลอดแนวเออเขามีใบห้ามจอดนะครับเดี๋ยวหลีนิดนึงนิดเดียวจริงเออแค่นี้แหละเสร็จแล้วไปนิดเดียวได้ได้ไม่ต้องบิดเยอะแล้วบิดแค่ขึ้นคันเร่งก็ร้อยยี่แล้วแต่ที่เหลือแม่งไม่ไปแล้วนะสุดจริงใส่พวงใส่พานแม่งขึ้นไม่ได้แล้วใส่พานแล้วจะหย่อนแหละมันเลยขึ้นไม่สุดนะผมเดาว่าอย่างนั้นนะก็ยังซัดต่อครับซัดแรกตอนนี้ประมาณก็ยังอยู่ที่ 29.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะวิดขนาดนี้ในเมืองวิดเบรกวิดเบรกนะฮะยังมีหน่วงนะเดินๆว่ะหรือว่ารถมันคงหมดแรงแล้วแหละเฮียเข็นมันขนาดนี้รถบอกผมก็ปูไปให้สุดแล้วเนี่ยซื้อสัตว์แหลกลานน้ำมันเยอะไปขีดเดียวเองเหลือยังเหลืออีก170โลฮะอยากลองดูยังว่าเปลี่ยนเลนเร่งแล้วรถมันจะเร่งดีขึ้นแบบเห็นตาทันตาเห็นเลยไหมรอบมาไวขึ้นอะไรเงี้ยอยากรู้จังเหนือต้องมีโอกาสต้องไปเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแล้วทิ้งแม็กอีกแม็กตอนนี้คนนิยม X-Max นะแต่ก็จริงอ่ะรถมันแรงแล้วก็ดีไซน์มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะผมว่าแต่งก็สวยนะแล้วรถก็แต่งขึ้นกว่า Honda Forza เยอะเลยในเรื่องอ้าวไม่ไปวะนี่ทำอะไรอยู่ด้วยโอ้โหเท่เลยอ่ะรุ่นอะไรอ่ะโอ้ตัว
โฟวะผมไม่อยากได้ทั้งคู่นะทั้ง X-Max ทั้ง Forza แล้วแต่คราวนี้คือผมนั่ง X-Max แล้วมันก็สบายจริงอ่ะแต่ผมอยากได้เนี่ยชิลเดี๋ยวเอาขึ้นเอาลงได้อย่างเงี้ยผมแค่นั้นจริงๆนะเรื่องความแรงอะไรนี่ผมยังไม่ได้สนใจไงตอนนั้นใช้งานจริงผมก็กะเราก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะแต่พอมาขี่ Forza จริงๆอ่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยรถเราต้องอยากแรงกว่านี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำให้แทบตายไม่ยังวิ่งอยู่104อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ X-Max เดิมๆมาเขา155อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าคิดนะแต่ผมเอา Forza ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็ขี่สบายนั่งสบายขี่ง่ายครับ X-Max ค่อนข้างจะขี่ยากกว่านิดนึงมันก็ไม่เชิงคำว่าเรียกว่าขี่ยากหรอกครับมันเป็นสไตล์ของมันน่ะเราก็ต้องขี่ตามสไตล์ของมันตามนิสัยรถแหละเนาะมันไม่ใช่เรียกว่าขี่ยากหรอกแต่อย่าง Forza มันใครก็มาคอมปุ๊บมันก็ไปได้เลยมันง่ายกว่าประมาณนั้นแหละมั้งไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่โดยส่วนตัวแล้ว X-Max ผมก็ได้แค่ลองๆคอมๆดูนะก็ไม่ได้ขี่อะไรเท่าไหร่นะมันก็เลยยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันยากจริงเปล่าอะไรเงี้ยอะไรพอแหวกพอแหวกมาวะมีวะวะไปแล้วแล้วรถมันก็เขียวแล้วแหละเว็บร้อยในตำนานของเรานี่เองเห็นแล้วก็คิดถึงนะฮะรถเราอย่างสภาพดีกว่านี้แต่ก็ส่งไปเยอะแล้วแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปอยู่ดูแลนะไม่มีใครล้างไม่มีใครดูแลแม่ผมก็ใช้ขี่อย่างเดียวไม่รู้ยางแบนยางลูกก็ใช้เติมบ้างเปล่านะมันเลยกันมันโคตรเลยได้บิดอย่างเงี้ยมันนี่แหละครับมันไม่ต้องเอาปลายสุดหรอกคนขี่ในเมืองเอาต้นมันเนี่ยโอ้มันกว่าเยอะแต่ต้นผมก็ไม่ได้จัดจ้านนะแต่ล้อมันมามันได้ใจมันไม่ได้แรงอะไรนะรถไม่ได้แรงนะล็อกมันมาเลยได้ใจนิดนึงบิดแล้วมามันก็สนุกอะยังไม่ถึงอีกนะครับ9โมงแล้วเราวันนี้คงยังไม่แวะซื้ออะไรเดี๋ยวไปชงกาแฟกินเหมือนเดิมประหยัดตังค์นะฮะมีแบงค์พันที่จะแตกแล้วแหละเดี๋ยวตอนเที่ยงออกไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องกันดีกว่าถ้าตั้งแต่เมื่อวานที่มันโบดไปนี่วันนี้ยังขี่มันมากเลยอันนี้อะไรนินจานี่คืออะไรมะส่งไปสนีเหรอส่งของเหรอสะดวกรับส่งง่ายใช้นินจาว่า
ันหมดแล้วดันหมดแล้วตอนเนี้ยพอถึงกันที่ทำงานกัน8โมงแล้ว9โมงมันจะเอาเปรียบคนอื่นมากเกินไปแล้วตอนเช้าปวดท้องอ่ะกว่าจะออกกว่าจะอะไรไม่รู้กินอะไรมานะแต่เมื่อวานอ่ะท้องเสียแต่เมื่อวานพร้อมหมดอ่ะโอ้โหอีก3อีก3วันนี้เราไม่กินนะช่วงนี้ไม่กินแล้วตอนเช้าเราคงอ้วนนะกินกาแฟแก้วเดียวพอฮะเรากินเที่ยงทีเดียวเลยมีได้มีใหญ่แล้วเว้ยนานทีนั้นได้ซัดมั่งไปไม่ได้จริงวันนี้ปาดหน้าเขาบอกว่าหายแล้วกูหนีก่อนเฮ้ยฮะมันเพลินๆฮะเพลินไปหน่อยฮะขี่ไปปาดหน้าเขาบอกว่าไม่รู้ไปแล้วหนีก่อนเดี๋ยวเขาด่าแต่ไม่น่านะเมื่อกี้เขาเบรกให้เราแล้วแต่เราไปต่อครับเพราะเราหยุดไม่ได้นะครับไอ้หนังเก่งๆนี่คืออะไรพี่วินมาครับมาครับดีอ่ะโอ้ยI don't know.
ถึงทักทีแค่เราประมาณ40นาทีได้มั้งโอ้มาเยอะอยู่วันนี้ไอพี่ยังไม่หยุดเลยหรอวะเนี่ยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปละ